เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมาข้อ2ครับแบบฝึกหัดที่ 1.7.1 เนอะโอเคเขาบอกว่าให้พิสูจน์ไอ้ก้อนนี้คอสของ45ลบเซต R ลบกับไซน์ของ45บวกเซต R เป็น0จริงปะเอออ่ะข้อนี้ไม่มีอะไรพี่ก็แยกเหมือนเดิม2ก้อนก้อนแรกพี่ก็เข้าสูตรคอส A ลบ B เนอะก็จะได้เป็นคอส45คอสเซต R ลบต้องเปลี่ยนเป็นบวกไซน์45ไซน์เสร็จอ่ะนะอ่ะก้อนแรกก็จบแล้วทีนี้ก้อนที่2พี่ใช้สีดำอ่ะไซน์คราวนี้เป็นไซน์นะต้องระวังแล้วเราก็จะเป็นลบไซน์45คอสเสร็จอ่ะจริงๆมันต้องเป็นบวกใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยลบมันกระจายเข้าไปไงเออมันก็จะเป็นลบเนอะลบไซน์เสร็จอ่ะคอส45เท่ากับ0นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พูดอีกทีคือจริงๆอันนี้มันจะได้เป็นไซน์45คอสเซต้าบวกไซน์เซต้าคอส45ใช่ปะใช่แต่ว่าพอลบอ่ะลบกระจายเข้าไปมันก็ได้ลบแล้วลบเจอบวกอีกทีก็ได้ลบเหมือนกันนะครับผมเอออันนี้ต้องระวังนะทีนี้เราก็มาดูซิว่ามันมีอะไรตัดกันได้ไหมแต่ก่อนอื่นสิ่งที่เรารู้เลยคือคอส45กับไซน์45มีค่าเท่ากันคือ1ส่วนรูท2ใช่ไหมครับอ่ะงั้นพี่ดึง1ส่วนรูท2ออกมาเป็นอย่างนี้คราวนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับผมดึงออกมาเลยเนอะคอส45ก็ดึงออกมาไซน์45ซึ่งไอ้2ตัวนี้มันเท่ากันไงคือ1ส่วนรูท2เนอะมันมี1ส่วนรูท2ทุกพจน์เลยเห็นปะเออพี่ก็ดึงมันออกมาเหลือแต่คอสเซต้าบวกไซน์เซต้าลบคอสเซต้าลบไซน์เซต้าเท่ากับ0แล้วสิ่งที่มหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นคอสลบคอสเป็น0ไซน์ลบไซน์เป็น0 1ส่วนรูท2คูณ0ได้0เรียบร้อยเลยครับใช่พิสูจน์ได้แล้วเนอะจบแล้วนะข้อนี้ไม่มีอะไรเลยเราก็กระจายสูตรของเราตามภาษาที่เราเคยทำนะครับผมสำหรับข้อแรกก็จบแต่เพียงเท่านี้ต่อมาเรามาดูกันต่อที่ข้อ 2.2 กันข้อนี้แทน45ลบอัลฟาเท่ากับ1ลบแทนอัลฟาส่วน1บวกแทนอัลฟาเนอะให้พิสูจน์ออกมาว่าจริงเปล่าโอเคทีนี้พี่ก็ทำเหมือนเดิมมันเป็นแทนลบกันอยู่พี่ก็ใส่สูตรเป็นแทน45เครื่องหมายบนตามการลบแทนอัลฟาส่วนด้วย1บวกแทน45แทนอัลฟาข้างบนตามกันข้างล่างผกผันนะครับผมเท่ากับ1ลบแทนอัลฟาส่วน1บวกแทนอัลฟาโอเคเนอะแทน45เรารู้แล้วมันได้1 1ลบแทนอัลฟาส่วน1บวก1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมได้เป็นแทนอัลฟาเท่ากับ1ลบแทนอัลฟาส่วน1บวกแทนอัลฟาจบอีกแล้วครับเรียบร้อยเห็นไหมตรงกันเลยพิสูจน์ได้แล้วเห็นไหมมันก็วนอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรแค่สเต็ปเดียวก็ออกแล้วนะครับผมจำสูตรให้ได้เป็นพอนะโอเคอย่าแทนสูตรผิดแล้วกันต่อมาเรามาดูกันต่อกันที่ข้อ3ครับ2.3 ให้พิสูจน์ไอ้ก้อนนี้เนอะเริ่มยากแล้วทีนี้มันคูณกันอยู่พี่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดูเองจริงๆเนี่ยพี่ก็พิสูจน์เป็นตัวผลบวกก็ได้นะเป็นก้อนแรกคอสอัลฟาคอสเบต้าลบไซน์อัลฟาไซน์เบต้าคูณกับคอสอัลฟาคอสเบต้าบวกไซน์อัลฟาไซน์เบต้าโอเคเท่ากับอันนี้พี่ล้าไว้ก่อนไม่มีที่
่ะทีนี้พี่ก็กระจายเข้าไปเห็นไหมอันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังเหมือนกันเลยหน้าบวกหลังหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนอะพี่ก็จะออกมาเป็นคอสกำลังสองเอลฟาคอสกำลังสองเบต้าลบกับไซน์กำลังสองเอลฟาไซน์กำลังสองเบต้าเท่ากับคอสกำลังสองเอลฟาลบไซน์กำลังสองเบต้าอ่ะทีนี้พี่เปลี่ยนตัวนี้เป็น1ลบไซน์กำลังสองเอลฟาจากเอกลักษณ์ของเราคูณกับคอสกำลังสองเบต้าแล้วก็ลบไซน์กำลังสองเอลฟาคูณกับอันนี้พี่เปลี่ยนเป็น1ลบคอสกำลังสองเบต้าเนื้อก็จะเท่ากับไอ้ก้อนข้างบนคอสกำลังสองเอลฟาลบไซน์กำลังสองเบต้านะครับผมอ่ะทีนี้พี่ก็กระจายเข้าไปเป็นคอสกำลังสองเบต้าลบไซน์กำลังสองเอลฟาคอสกำลังสองเบต้าลบกับไซน์กำลังสองเอลฟาบวกไซน์กำลังสองเอลฟาคอสกำลังสองเบต้าเนื้อเท่ากับไอ้ก้อนนี้ข้างบนลอกลงมาอ่ะลบคูณลบเป็นบวกโอเคเนื้อทีนี้เราเจอแล้วมีอะไรตัดกันได้ก้อนนี้กับก้อนนี้เป็นศูนย์เห็นไหมแล้วเราก็จะออกมาเป็นคอสกำลังสองเบต้าลบไซน์กำลังสองเอลฟาเท่ากับคอสกำลังสองเอลฟาลบไซน์กำลังสองเบต้าอ้าวบางคนแบบเอ๊ะมันไม่ใช่นี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้เนอะอ่ะอย่าเพิ่งหมดหวังมันยังทำต่อได้อ่ะเห็นไหมลบไซน์พี่ย้ายมาบวกลบอันนี้พี่ย้ายไปบวกเห็นไหมสุดท้ายมันก็คือเอกลักษณ์ของแต่ละอันนั่นแหละบวกไซน์กำลังสองเบต้าเท่ากับคอสกำลังสองเอลฟาบวกไซน์กำลังสองเอลฟาซึ่ง1เท่ากับ1จบเรียบร้อยเห็นไหมเออสุดท้ายก็จริงนะครับผมโอเคสำหรับข้อนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมไม่มีอะไรเลยสำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพี่จะเพิ่มอีกวิธีหนึ่งสำหรับข้อ 2.3 ให้อ่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้จักสูตรนี้ก่อนเนอะว่ามันคือสูตรอะไรพี่จะบอกว่ามันคือคอสเอลฟาบวกคอสเบต้าอ่ะพี่จะแปลงมันเป็นผลคูณพี่จะแปลงได้คอสบวกคอสได้2คอสเอลฟาบวกเบต้าส่วน2อ่ะคูณกับคอสเอลฟาลบเบต้าส่วน2ซึ่งอ่ะเราเคยพิสูจน์กันไปแล้วในข้อก่อนๆ นะอันนี้ก็คือสูตรผลบวกแปลงเป็นผลคูณเนอะเออซึ่งเห็นไหมคอสกับคอสอันนี้มันใกล้เคียงอันนี้มากเลยเนี่ยเออเห็นไหมพี่จะใช้สูตรนี้ในการแปลงนะโอเคก่อนอื่นเลยวิธีทำขั้นแรกคือเห็นไหมการที่เราจะทำให้ a คอสคูณคอสอันนี้เหมือนอันนี้แล้วแปลงออกมาเป็นผลบวกหรือผลลบเนี่ยเราต้องคูณ2ให้มันก่อนสำหรับข้อนี้พี่จะแปลงออกมาเป็นนี้พี่คูณ2พี่ก็ได้เป็น2คอสอัลฟาบวกเบต้าคอสเอลฟาลบเบต้าเท่ากับโอเคเดี๋ยวพี่เขียนไว้ตรงนี้ก่อนพอสไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะถือว่าพี่คูณ2เอาไว้แล้วทีนี้พี่ก็จะบอกว่าเออจริงๆมันผลบวกมันคืออะไรนะอ่ะคอส2เอลฟาบวกคอส2เบต้าอ่ะสำหรับบางคนที่ยังงงเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกรอบอันเนี้ยมันคือแทนตัวเอลฟาของอันนี้อันนี้คือแทนตัวเบต้าของอันนี้อ่ะเราเอาอันนี้มาบวกอันนี้แล้วหาร2จะได้เอลฟาบวกเบต้าใช่มั้ยจะได้2เนี่ยเราจะได้เป็น2เอลฟาบวก2เบต้าส่วน2ซึ่งมันคือเอลฟาบวกเบต้าทีนี้เราเอาอันนี้มาลบกันบ้าง2เอลฟาลบ2เบต้าหาร2ได้เอลฟาลบเบต้าเห็นมั้ยเป็นจริงตามนี้เลยเห็นมั้ยเนี่ยเอา2เอลฟาบวก2เบต้าหาร2ได้เอลฟาบวกเบต้าเอา2เอลฟาลบ2เบต้าแล้วหาร2ก็จะได้อัลฟาลบเบต้าใช่ปะเออเราแปลงออกมาเป็นผลบวกทำย้อนกลับนะครับผมโอเคทีนี้ไอตัว2อัลฟาเนี่ยพี่ก็สามารถแปลงออกมาเป็นตัวนี้คอสกำลัง2อัลฟาลบไซน์กำลัง2อัลฟาตัวนี้พี่ก็แปลงเป็นคอสกำลัง2เบต้าลบไซน์กำลัง2เบต้าโอเคเนอะทีนี้พี่ก็แปลงไอ้สูตรนี้ออกไปอีกเป็นสูตรคอสอีกสูตรหนึ่งคือ2กำลัง2คอสกำลัง2เอลฟาลบ1สูตรนี้พี่ก็จะแปลงเป็นไซน์บวก
1ลบ2ไซน์กำลัง2เบต้าแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือ1มันจะอัดกับ1ลบ1จะอัดกับ1เป็น0เนอะซึ่งสิ่งที่พี่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็น2เท่าดอกขอบใช่มั้ย2เท่าของคอสกำลัง2อัลฟาลบไซน์กำลัง2เบต้าเห็นมั้ยตอนนี้พี่ดึงอันนี้ลงมาเลยนะพี่ดึงลงมาเป็น2คอสอัลฟาบวกเบต้าคูณกับคอสอัลฟาลบเบต้าแล้วสิ่งที่เราจะได้ออกมาคือ2มันจะอัด2ได้นะครับผมทีนี้จบแล้วครับ มันจะได้ตรงกับโจทย์เลยเนี่ยเห็นมั้ยคอสอัลฟาบวกเบต้าคอสอัลฟาลบเบต้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะประมาณนี้แล้วกันเท่ากับคอสกำลัง2อัลฟาลบไซน์กำลัง2เบต้าซึ่งเห็นไหมคอสอัลฟาบวกเบต้าคอสอัลฟาลบเบต้าเท่ากับคอสกำลัง2อัลฟาลบไซน์กำลัง2เบต้าจริงเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสูตรถ้าใครทำได้ก็เรียกว่าอะไรมันก็เป็นสูตรเนอะแต่ว่าความยุ่งยากก็อาจจะก็คงพอๆกันแหละครับนะสำหรับพี่ว่าพอๆกันแต่ว่าถ้าจำสูตรนี้ได้ข้ออื่นๆน่าจะมีประโยชน์นะเดี๋ยวพี่อธิบายอีกรอบนะเนี่ยพี่เห็นว่ามันเป็นคอสคูณคอสพี่ก็เลยเอา2คูณเข้าไปเพื่อให้มันคล้ายๆสูตรนี้ที่อยู่ฝั่งนี้เนอะซึ่งไอตัวอัลฟาบวกเบต้าของพี่เนี่ยมันจะเทียบเท่ากับอัลฟาบวกเบต้าส่วน2ของสูตรนี้ดังนั้นพี่ก็ต้องหาอะไรบวกกัน2ตัวแล้วหาร2ได้ตัวนี้นะก็ได้เป็น2อัลฟากับ2เบต้าบวกกันหาร2แล้วได้ตัวนี้แล้ว2อัลฟากับ2เบต้าลบกันหาร2ก็ได้ตัวนี้แล้วพี่ก็แปลงสูตรมาเรื่อยๆจนได้ตัวนี้นะครับผมเห็นมั้ยมันก็มีหลายทริคแหละครับสำหรับดีโกนเนอะข้อ3ก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่อยากจะให้เป็นทางเลือกแนวทางสำหรับคนที่ชอบจำสูตรอะไรแบบนี้นะครับผมต่อมาเรามาต่อกันที่ข้อ 2.4 กันเลยโอเคข้อ 2.4 คราวนี้เขาก็ให้พิสูจน์เหมือนเดิมแหละครับ2.4 พี่ก็บอกว่าไซน์2เซต้าส่วน1บวกคอส2เซต้าเท่ากับแทนเซต้าเนี่ยพี่แปลงยังไงดีพี่ก็บอกว่าอ่ะงั้นแปลงอันนี้แล้วกันแทนเป็นไซน์เซต้าส่วนคอสเซต้าใช่ไหมครับพี่ก็คูณไขว้เลยเป็นไซน์2เซต้าคูณไซน์โอ้ยขอโทษคูณคอสเซต้าเท่ากับ1บวกคอส2เซต้าคูณไซน์เซต้านะครับพี่แปลงอันนี้เป็นไซน์เซต้าส่วนคอสเซต้าแล้วคูณไขว้นะครับผมแล้วคูณไขว้ก็จะได้ก้อนนี้ออกมาทีนี้อันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วสูตรมุม2เท่าของไซน์ก็จะได้เป็น2ไซน์เซต้าคอสเซต้าใช่มั้ยแต่ว่ามันคอสมีอันนี้อยู่ก็เติมกําลัง2ให้มันนะครับผมเห็นมั้ยประมาณนี้แล้วก็เท่ากับไซน์พี่จะกระจายเข้าไปเป็นไซน์เซต้าบวกคอส2เซต้าไซน์เซต้านะครับผมทีนี้พี่บอกว่าพี่แปลงสูตรคอส2เซต้าเนี่ยใส่สูตรเป็นตัวนี้2คอสกำลัง2เซต้าลบ1คูณไซน์เซต้านะครับผมเห็นไหมแล้วพี่ก็กระจายเข้าไปอีกรอบหนึ่งเป็นไซน์เซต้าบวก2คอสกำลัง2เซต้าไซน์เซต้าลบไซน์เซต้าแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นนะครับผมไซน์เซต้ากับลบไซน์เซต้าเป็น0แล้วฝั่งซ้ายที่ก็ดึงลงมาเป็น2ไซน์เซต้าคอสกำลัง2เซต้าเห็นไหมครับเป็นจริงเลยเท่ากันเลยนะครับผมโอเคบางคนอาจจะถามเฮ้ยพี่รู้ได้ไงว่าพี่ต้องใช้สูตรเนี้ยในการแทนของคอส2เซต้าเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทำไมพี่ถึงเลือกใช้อันนี้เนอะพี่เหลือบไปมองฝั่งซ้ายมันเป็นคอสกำลัง2เซต้าคูณไซน์เซต้าพี่ไม่ได้สนใจเลข2นะพี่สนใจแค่ฟังก์ชันที่มันคูณกันอยู่มีอะไรกำลัง2บ้างเห็นไหมแล้วอันนี้มันเป็นไซน์เซต้าพี่ว่าถ้าอยากให้มันเท่ากันต้องเอาคอสกำลัง2เซต้ามาคูณอันเนี้ยแล้วจะได้ตัวเนี้ยถูกปะพี่ก็เลยเลือกใช้สูตรคอสเซต้าเอ้ยขอโทษคอสกำลังคอส2เซต้าที่มีคอสยกกำลัง2เซต้าอยู่ในสูตรเพื่อที่จะได้กระจายเข้าไปแล้วได้ตัวนี้เผื่อมันจะตัดกันได้แล้วก็มันได้จริงๆนะครับผมมันได้เท่ากันจริงๆนะครับผมเห็นไหมการเลือกใช้สูตรก็สำคัญ
นะว่าเอ๊ะเราจะเลือกทำยังไงให้มันง่ายเริ่มต้นจากการสังเกตนี่แหละครับไซน์เซต้ามันต้องคูณกับคอสกำลัง2เซต้าแล้วสูตรอะไรล่ะของคอส2เซต้าที่มีคอสยกกำลัง2เซต้าอยู่ในสูตรก็คือสูตรนี้นั่นเองนะครับผมโอเคข้อนี้ก็เรียบร้อยนะครับต่อมาเรามาดูกันต่อที่ข้อ 2.5 กันนี่ครับข้อ 2.5 เขาบอกว่าไซน์เซต้าส่วน2ลบคอสเซต้าส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ1ลบไซน์เซต้าให้พิสูจน์ออกมาว่าจริงหรือไม่นะครับผมโอเคงั้นพี่ก็อยากให้ยกกำลัง2ใช่ไหมได้พี่ยกกำลัง2ให้ก็เป็นไซน์กำลัง2เซต้าส่วน2ลบ2ไซน์เซต้าส่วน2คอสเซต้าส่วน2บวกคอสกำลัง2เซต้าส่วน2เท่ากับ1ลบไซน์เซต้าอ่ะอย่างแรกฟืบไอ้ก้อนเนี้ยวงกลมที่พี่วงเนี่ยไซน์กำลัง2เซต้าส่วน2บวกคอสกำลัง2เซต้าส่วน2เนี่ยมันคือเอกลักษณ์ดีโกนใช่ไหมครับเห็นไหมมุมมันเท่ากันเพราะฉะนั้นยังไงก็บวกกันได้1ไม่จำเป็นต้องเป็นเซต้าอย่างเดียวนะเป็น4เซต้าก็ได้ขอแค่มุมมันเท่ากันอย่างเงี้ยก็บวกกันได้1อยู่ดีนะน้องแล้วเห็นไหมอ่ะอีกก้อนหนึ่งที่เราต้องสังเกตได้ลบ2ไซน์เซต้าส่วน2คอสเซต้าส่วน2มันคล้ายๆสูตรอะไรใช่มันคือสูตรเลยแหละมันคือสูตรของไซน์2เท่าใช่ไหมไซน์2เท่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันคือสมมติพี่แทนเป็นอ่ะพี่ให้บอกว่า x มันคือเซต้าส่วน2ก็ได้ดังนั้นไซน์อันเนี้ยพี่จะแปลงออกเป็นไซน์2 x ใช่ไหมซึ่งมันก็คือไซน์เซต้านั่นเองถูกป่ะลบ2ไซน์เซต้าใช่ป่ะประมาณนี้อุ้ยขอโทษลบไซน์เซต้าไม่มี2เพราะ2มันอยู่ในสูตรนะครับผมสูตรไซน์2เท่าคือ2ไซน์คอสนะซึ่งอันเนี้ยเป็นมุม2เท่าเรียบร้อยแล้วซึ่งเซต้าเนี่ยเป็น2เท่าของเซต้าส่วน2จริงนะครับผมเห็นไหมบางทีมันอาจจะหลอกด้วยการเป็นเซต้าหรือเซต้าส่วน2ถ้าเป็นเซต้าส่วน4ก็เป็นเซต้าส่วน2แค่นั้นเองนะประมาณนี้แล้วเห็นไหมสิ่งที่งดงามก็คือฝั่งขวาเนี่ยก็เป็น1ลบไซน์เซต้าเหมือนกันเท่ากันแล้วจริงพิสูจน์ได้เลยนะครับผมเห็นไหมเราก็ต้องมองให้ออกนะว่าเซต้าส่วน2เนี่ยมันเป็นครึ่งนึงของเซต้านะเซต้าเนี่ยจริงๆเป็นมุม2เท่าแล้วอย่าให้มันหลอกตาว่าต้องเป็น2เซต้าเท่านั้นนะครับผมเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเซต้าเป็น2เท่าของเซต้าส่วน2นะพี่ย้ำอีกรอบนะประมาณนี้ข้อ 2.5 ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะต้องระวังจริงๆนะต้องระวังเราต้องพยายามมองให้ออกนะอันนี้สำคัญขอย้ำหน่อยนะต่อมาข้อ 2.6 2.6 อันนี้เยอะหน่อยแทน3เซต้าเท่ากับไอ้ก้อนนี้3แทนเซต้าลบแทนกำลัง3เซต้าส่วน1ลบ3แทนกำลัง2เซต้าโอเคที่พูดเลยข้อนี้เยอะหน่อยแต่ว่าเรามาสู้ไปพร้อมกัน3เซต้าเราเคยทำอีพวก3ไซน์3เซต้าคอส3เซต้าแล้วทีนี้แทนบ้างทำเหมือนเดิมพี่บอกว่ามันคือเซต้าบวก2เซต้าถูกป่ะเห็นไหมมันก็ทำเหมือนไอ้พวก3เซต้าตัวอื่นนั่นแหละแปลงเป็นตัวนี้ก่อนแล้วก็เข้าสูตรผลบวกมุมนะครับผมซึ่งพี่ก็มองว่าอ่ะอันนี้เป็น A อันนี้เป็น B แล้วผลบวกมันคืออะไรแทน A บวกแทน B นะประมาณนี้ส่วน1ลบแทน A แทน B โอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแยกออกมานิดนึงแยกออกมาหน่อยฟับอันนี้เราเห็นแทน2เซต้าแทน2เซต้าสำหรับบางคนที่ยังจำสูตรไม่ได้พี่จะพิสูจน์สูตรให้ดูอีกรอบแทน2เซต้าเนี่ยจริงๆมันก็คือแทนเซต้าบวกเซต้าใช่ป่ะทีนี้พี่ก็เข้าสูตรผลบวกของแทนนั่นแหละเป็นแทนเซต้าบวกแทนเซต้าส่วนด้วย1ลบแทนเซต้าแทนเซต้าเห็นไหมจริงๆมันไม่ต้องจำมันเข้าใจได้นะแทนเซต้าบวกแทนเซต้าได้2แทนเซต้าส่วน1ลบแทนยกกำลัง2เซต้าเห็นไหมแทนเซต้าคูณแทนเซต้าก็ได้แทนกำลัง2เซต้านี่คือสูตรของแทน2เท่าครับผมใครอยากจำก็จำใครไม่อยากจำคือส่วนตัวนะส่วนตัวพี่เป็นคนความจำไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่จะไม่จำเพ
ราะว่าพี่สามารถพิสูจน์เองได้ในห้องสอบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เวลายาวนานอะไรบางทีมันก็แบบคิดนี่ว่าโอเค2แทน15ส่วน1ลบแทนกำลัง2เซต5นะคือถ้าเราเข้าใจอ่ะเราไม่ต้องใช้ความจำเลยนะเรารู้ที่มาเราสามารถโอเคเป็นอย่างนี้นะอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่จะเอาแทน2เซต5เนี่ยยัดเข้าไปด้วยอันนี้นะในสูตรเมื่อกี้มาครับดูดีๆเพราะว่ามันจะยุ่งยากมากๆเป็นแทนเซต5อ่ะเมื่อกี้แทน2เซต a คือ2แทนเซต a ส่วนด้วย1ลบแทนกำลัง2เซต a ใช่ไหมครับทั้งหมดฟาบส่วนด้วย1ลบแทนเซต a คูณกับไอ้ก้อนนี้แหละครับ2แทนเซต a ส่วน1ลบแทนกำลัง2เซต a อ่ะคำคมในวันนี้ก็คือในเรื่องร้ายๆย่อมมีเรื่องดีเสมอถ้าสมมติว่าเราทำส่วนไอ้1ลบแทนกำลัง2เซต้าให้เป็นส่วนเท่ากันทั้งบนและล่างเนี่ยส่วนจะตัดกันอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีอะไรดีๆให้เราเห็นนะแต่ก่อนอื่นเราต้องทำให้มันเท่ากันก่อนอ่ะอันนี้แหละปัญหาอาจจะเหนื่อยในการคูณหน่อยแต่ไม่เป็นไรมาพี่ทำเป็นส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้นพี่เอานี้คูณขึ้นไปนะพี่ก็ได้ตัวนี้ออกมาเดี๋ยวนะได้เป็นแทนเซต a ลบแทนกำลัง3เซต a อ่ะพี่เอา1ลบแทนกำลัง2เซต a คูณขึ้นไปกับแทนเซต a เนอะแล้วทีนี้พี่ก็บวก2แทนเซต a แล้วรวมส่วนอ่ะโอ้โหรวมส่วนเลยนะ1ลบแทนกำลัง2เซต a อ่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากรวมหรอกแต่เขียนให้ก็ได้แล้วทั้งหมดอ่ะจัดอกขอบอีกแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วทั้งหมดส่วนอันใหญ่ส่วนด้วยอ่ะอันนี้จริงๆคือถ้าเรามองออกอันนี้มันคือ2แทนกำลัง2เซต a ใช่ไหมพี่คูณเข้าไปอ่ะแล้วพี่ก็อุบอิบในใจมันคือ2แทนกำลัง2เซต a นะแต่จริงๆมันก็ส่วนด้วย1ลบแทนกำลัง2เซต a เพราะฉะนั้นพี่เอาไอ้1ลบแทนกำลัง2เซต a เนี่ยฟึ๊บขึ้นไปคูณข้างบนทำส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้นยังไงก็เป็น1ลบแทนกำลัง2เซต a นะไอ้1ตรงเนี้ยจบเรื่องไปแล้วทีนี้เหลืออีกก้อนเนี้ยซึ่งเมื่อกี้พี่อุบอิบไปแล้วว่าแทนเซต a เนี่ยคูณ2แทนเซต a ก็คือ2แทนกำลัง2เซต a ถูกปะพี่ก็ใส่ไปเลย2แทนกำลัง2เซต a จัดอกขอบส่วนด้วย1ลบแทนกำลัง2เซต a นะครับประมาณนี้เห็นไหมมันจะได้ไอ้ก้อนนี้ออกมาแล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าสิ่งสวยงามเนี่ยมันก็คือตรงนี้แหละน้องเห็นไหมส่วนมันตัดกันได้ถ้าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันก็ตัดกันอ่ะแต่ว่าพี่ไม่เปลี่ยนพี่ใช้แบบเทคนิคอย่างเงี้ยบนตัดบนล่างตัดล่างนะซึ่งอันเนี้ยสุดท้ายมันจะได้ออกมาเป็นเดี๋ยวพี่จัดรูปให้ดีๆหน่อยแทนเซต a บวก2แทนเซต a ได้3แทนเซต a โอเคป่ะฟึบแทนกำลัง3เซต a ไม่มีอะไรทำมันได้ก็ปล่อยไว้ทั้งหมดส่วนด้วยแทนกำลัง2เซต a กับ2แทนกำลัง2เซต a ลบกับลบรวมกันเป็นบวกแต่ว่าเครื่องหมายข้างหน้าก็ยังเป็นลบนะมันเปรียบเสมือนว่าเราเป็นหนี้1บาทเราเป็นหนี้เพิ่มอีก2บาทหนึ่งเอาไปบวก2แต่ว่าเครื่องหมายที่เราเป็นหนี้คือเครื่องหมายลบเราก็ยังเป็นลบอยู่ดีเป็นลบ3นะก็ได้เป็น1ลบ3แทนกำลัง2เซต a พี่เตือนนะบางคนอาจจะมองเฮ้ยพี่ผมโตแล้วนะไร้สาระมากกับการต้องมาสอนอะไรแบบนี้แต่เฮ้ยในห้องสอบมันผิดจริงนะขอเตือนเลยบางทีมันมึนไงต้องย้ำกันนิดนึงเนอะบางทีมันผิดจริงๆโอเคซึ่งพอไล่ตัวนี้ออกมาไปดูซิมันตรงหรือยัง3แทนเซต a ลบแทนกำลัง3เซต a ส่วน1ลบ3แทนกำลัง2เซต a เป๊ะเกมครับจบเรียบร้อยเลยสวยงามพิสูจน์ได้แล้วเห็นไหมพี่บอกว่าไอ้ตรงความพินาศคือส่วนมันส่วนแล้วส่วนอีกเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันบางคนมันมึนไงว่าสรุปอันไหนเป็นอันไหนเนี่ยส่วนอันไหนเป็นส่วนอันไหนนะประมาณนี้เนอะพยายามเขียนไอ้ส่วนที่มันเป็นส่วนที่แท้จริงเนี่ยส่วนอันเนี้ยให้มันยาวที่สุดจะได้ไม่สับสนไม่ได้เขียนยาวกว่ากันหรอกแต่ว่าพี่ก็แบบมองออกอ่ะจริงๆมันคือส่วนอันนี้นะที่เป็นส่วนยาวๆหน่อยที่เป็นส่วนอันเนี้ยส่วนเดียวกันเนอะประมาณนี้สำหรับข้อนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าจริงนะครับผมโอเคข้อ 2.6 ก็จบแต่เพียงเท่านี้โอเคสิ่งที่จะเน้นพี่ไม่ขอให้จำสูตรแทน3เซต a หรอกนะเพราะว่าพี่ก็ยอมรับว่าพี่จำไม่ได้แทน2เซต a พี่ยังไม่จำเลยแต่ว่าพี่พิสูจน์ได้ไงเป็นตัวนี้แทน3เซต a ถ้าเขาอยากรู้ก็ไปพิสูจน์ให้เขาในห้องสอบก็ได้ซึ่ง
เอาจริงไหมพี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะแทนสามเซตได้ในข้อสอบสามัญอะไรพวกนี้พี่ก็ยังไม่เห็นนะอาจจะมีแต่ว่าเออมันก็ไม่ค่อยบ่อยป่ะพี่ไม่เห็นแหละเป็นตัวนี้แล้วกันยังไงเราก็พิสูจน์ได้ไม่ตายอยู่แล้วเนอะถ้าเรารู้วิธีพิสูจน์แล้วก็ทำได้แต่สิ่งที่พี่อยากให้จำอ่ะแทนสองเซตได้ถ้าจำได้ก็จำไปเถอะนะสำหรับคนความจำดีสองแทนเซตได้ส่วนหนึ่งลบแทนกำลังสองเซตได้นะครับผมโอเคสำหรับข้อ 2.6 ก็จบได้เพียงเท่านี้ต่อมาเรามาดูกันต่อที่ข้อ 2.7 ครับฟับโอเคโอเค 2.7 โอ้โหพี่เห็นออแล้วพี่ก็ช็อกนะอะไรเนี่ยคอสกำลัง 2a บวกคอสกำลัง 260 บวก a บวกคอสกำลัง 260 ลบ a เท่ากับ 3 ส่วน 2พิสูจน์มาสิใช่เปล่าเออโอ้โจทย์หนังสือกระทรวงก็หนักเอาเรื่องนะอืมโอเคโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราก็ทำตรงๆนั่นแหละเราทำตรงๆไปเลยเนอะจะได้เห็นกันไปเลยว่ามันจริงจริงแบบเบสิกเลยโอเคเรามาเริ่มกันสู้ไปด้วยกันข้อนี้ก็ยาวพี่บอกว่าคอสกำลัง 2a อันนี้ก็ปล่อยมันไปไอ้ก้อนนี้พี่มองเป็นคอส60บวก a คูณกับคอส60บวก a เพราะฉะนั้นพี่จะเขียนตัวคอส60บวก a แล้วค่อยยกกำลัง2ทีเดียวเข้าใจตรงกันนะเออคอส60บวก a พี่ก็กระจายออกมาเป็นตัวนี้คอส60คอส a บวกต้องเปลี่ยนเป็นลบไซน์60ไซน์ a ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคนะครับโอเคเนอะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งพี่จะใช้สีอะไรดีอะสีดำแล้วกันโอ้โหบวกอันนี้พี่ก็จะเขียนเป็นคอส60ลบ a คูณคอส60ลบ a เนอะแล้วก็จะพี่จะเขียนยกกำลัง2ทีเดียวเหมือนอันนี้ก็เหมือนอันนั้นนั่นแหละเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวกแค่นั้นเองเนอะโอ้โหพื้นที่ของพี่ช่างน้อยนิดเหลือเกินทั้งหมดยกกำลัง2โอเคเนอะอันนี้คูณกันอยู่นะเข้าใจตรงกันโอเคทีเนี้ยปัญหาเกิดแล้วพี่จะบอกว่าโอเคถ้าคนสายถึกก็เชิญเถอะเชิญกำลัง2เลยแต่ว่าพี่บอกว่าเออพี่ก็สายถึกแต่ว่าถึกอย่างมีหลักการหน่อยคืออันเนี้ยคอส60คอส a อ่ะพี่จะมองมันเป็นตัวนี้พี่จะมองว่าไอ้ก้อนเนี้ยเรียกว่าหน้าไอ้ก้อนเนี้ยพี่จะเรียกมันว่าหลังโอเคป่ะซึ่งมันเหมือนกันไงทั้ง2อันอ่ะอันนึงหน้าอันนึงหลังหน้าลบหลังกำลัง2บวกหน้าบวกหลังกำลัง2เนี่ยโอเคอันนี้ยังพอไหวจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะเนอะพี่ก็จะแปลงอันนี้ออกมาให้มันง่ายลงหน่อยเป็นคอสกำลัง 2a ก็แปะมันไว้ที่เดิมนั่นแหละบวกหน้ากำลัง2บางคนมองออกไงว่าลบ2หน้าหลังกับบวก2หน้าหลังอันนี้จะตัดกันไปเนอะลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วก็บวกหน้ากำลัง2ลบเอ้ยขอโทษบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เห็นไหมเออแล้วสิ่งที่สวยงามอ่ะพี่บอกว่าตรงนี้มันสวยงามมากมันตัดกันได้เออแล้วทีเนี้ยพี่ก็บอกว่าเออมันคือคอสกำลัง 2a บวก2หน้าพี่แทนกลับเลยนะหน้าคือคอส60คอส a ทั้งหมดยกกำลัง2มีหน้า2ตัวเป็น2หน้ากำลัง2มีหลัง2ตัวเป็น2หลังกำลัง2บวก2หลังหลังคือตัวนี้ไซน์60ไซน์ a ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคอันนี้ยังพอไหวหน่อยตัวเลขก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะทีนี้พี่ก็แทนค่าเลยได้เป็นคอสกำลัง 2a อ่ะคิดไปพร้อมกันสิคอส60คือ1ส่วน2 1ส่วน2คูณคอส a ได้คอส a ส่วน2จริงไหมครับคอส a ส่วน2ยกกำลัง2ได้คอสกำลัง 2a ส่วน4บวก2ไซน์60คือรูท3ส่วน2รูท3ส่วน2คูณไซน์ a ก็รูท3ส่วน2ไซน์ a รูท3ส่วน2ไซน์ a ยกกำลัง2ได้เป็น3ไซน์ a กำลัง2ส่วน4นะครับผมทีนี้เราก็กระจายเข้าไปเราก็กระจายเข้าไปได้เป็นคอสยกกำลัง 2a เห็นไหมเห็นเนอะเห็นแหละบวกคอสกำลัง 2a ส่วน2อ่ะ2ตัด4ได้1กับ2โอเคไหมเนี่ย1เนี่ย2เนี่ย1เนี่ย2โอเคเนอะเออบวก3ไซน์กำลัง 2aส่วน2โอเคเนอะพี่ขอยกยอดมาตรงนี้ก่อนตามทันนะครับ
โอเคแล้วเนี่ยเห็นไหมคอสกำลังสองเอคอสกำลังสองเอส่วนสองเนี่ยบวกกันพี่ก็บอกว่าเออมันบวกกันได้สามส่วนสองคอสกำลังสองเออ่ะอันนี้ก็เป็นสามส่วนสองไซน์กำลังสองเอโอเคนะครับอ่ะอันนี้คือหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองก็ได้สามส่วนสองไงโอเคเนอะเออทีนี้สวยงามแล้วครับเรียบร้อย3ส่วน2เหมือนกันดึงออกมาข้างในเหลือคอสกําลัง 2a บวกไซน์กําลัง 2a ซึ่งมันคือเอกลักษณ์ไอโกณคือ1เท่ากับ3ส่วน2ครับสวยงามเรียบร้อยเลยครับสวยงามมากแล้วตรงไหม3ส่วน2ตรงโอ้โหเป็นโจทย์ที่สวยงามเรียบร้อยพิสูจน์ได้แล้วครับเห็นไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยแค่พยายามหน่อยนะพยายามหน่อยบางคนเรียกว่าอะไรอ่ะจะถึกอย่างเดียวเนอะก็ไม่ได้ทันสังเกตว่าเอ๊ะหน้ากับหลังมันเหมือนกันนะหน้ากับหลังเหมือนกันนะโอ้โหเขียนยาวเป็นเฟื้อยาวยาวเป็นงูเลยนะเออบางทีเขียนย่อหน่อยก็ได้หรือบางคนอยากแทนเป็น x อยากแทนเป็น y เชิญได้เหมือนกันแต่เห็นไหมเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันจะง่ายลงเยอะเลยนะครับผมไม่ต้องเขียนยาวเฟื้อยบางทีเขียนเยอะแล้วแบบโอ้ยเมาเองผิดเองนะครับผมบางทีแบบดูอะไรเซฟตัวเองได้ก็เซฟนะครับผมนะเออสำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้ตอบถูกต้องนะครับผมโอเคต่อมาข้อ 2.8 อ่ะก่อนเรามาเริ่มข้อ 2.8 ที่มีความรู้เล็กน้อยจะแทรกให้นะจ๊ะความรู้เล็กน้อยสำหรับคนที่อยากรู้อ่ะเห็นไหมอันนี้มันเป็นไซน์บวกไซน์อ่ะเออแล้วนี่ก็เป็นคอสบวกคอสอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกสูตรอีกสูตรนึงไม่4สูตรเดี๋ยวโอเคก็อย่างข้อเมื่อกี้ข้อ3อ่ะตอนที่พี่บอกว่ามีอีกวิธีนึงอ่ะก็คืออันนี้แหละเดี๋ยวพี่จะบอกสูตรที่ควรจะรู้คือเปลี่ยนจากผลบวกของตรีโกณให้เป็นผลคูณนะอ่ะสูตรที่1 sin a บวก sin b ภาษาชาวบ้านนะเขาเรียกว่า sin บวก sin นะไซบวกไซได้2ไซคอสอ่ะเขาท่องกันงี้พี่ก็บอกว่าเออมันคือ2ไซวงเล็บแรกเป็น a บวก b ส่วน2วงลับโอ้ขอโทษวงลับเลยวงเล็บที่2เป็นคอส a ลบ b ส่วน2วงแรกเป็น a บวก b ส่วน2วงที่2เป็น a ลบ b ส่วน2นะครับสูตรแรกก็สูตรนี้เปลี่ยนจากผลบวกให้เป็นผลคูณแล้วถามพี่เอ้ยถามว่าเออประโยชน์มันคืออะไรอ่ะอย่างข้อเมื่อกี้เห็นยังเนี่ยถ้าพี่เปลี่ยนเป็นผลคูณได้มันหารกันอยู่มันตัดกันได้ไงมันคงมีอะไรตัดกันได้สักอย่างแหละเดี๋ยวทำให้ดูมาสูตรที่2เอาบอกสูตรให้จบก่อนมีไซน์บวกไซน์แล้วต้องมีไซน์ลบไซน์ด้วยไซน์ a ลบไซน์ b นะจ๊ะไซน์ a ลบไซน์ b ได้2คอสไซน์เขาท่องกันแบบนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเอาจริงอ่ะพี่ก็ท่องไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีท่องของพี่อ่ะวงเล็บแรกเป็น a บวก b ส่วน2วงเล็บที่2เป็น a ลบ b ส่วน2นะจ๊ะเออสูตรที่3มีไซน์บวกไซน์มีไซน์ลบไซน์แล้วต้องมีคอสบวกคอสคอสบวกคอสเขาท่องว่า2คอสคอสชาวบ้านเขาท่องกันอย่างนี้นะพี่ก็ท่องอย่างนี้แหละแต่ว่าเออพี่จะมีอีกวิธีนึงเดี๋ยวจะบอกแป๊บนึงขอเขียนให้จบก่อนไอ้อย่างงี้วงเล็บแรกเป็น a บวก b ส่วน2วงเล็บที่2เป็น a ลบ b ส่วน2วงเล็บที่4เอ้ยขอโทษข้อที่4โอ้ยพูดผิดละเป็นคอส a ลบคอส b เขาท่องเป็นว่าลบ2ไซน์ไซน์อันนี้คือชาวบ้านท่องกันลบ2ไซน์ไซน์วงเล็บที่2เป็น a ลบ b ส่วน2โอเคสูตรนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้มี4สูตรที่อยากให้ท่องที่อยากให้จำใช่จำแหละเพราะว่าสูตรมันก็ต้องจำอันเนี้ยคืออันเนี้ยเคยพิสูจน์แล้วในข้อก่อนก่อนลองไปหาดูพี่จำได้ว่ามีสักอันหนึ่งอ่ะที่พี่พิสูจน์เออคืองี้ชาวบ้านเขาจะท่องกันว่าไซน์บวกไซน์ได้สองไซน์คอสไซน์ลบไซน์ได้สองคอสไซน์คอสบวกคอสได้สองคอสคอสลบคอสได้ลบสองไซน์ไซน์อ่ะอันนี้คือที่ชาวบ้านเขาท่องกันคือพี่ก็ท่องประมาณนี้แหละคือมันก็มีอยู่ในหัวพี่นะแต่ว่าบางทีแบบเอ๊ะอยู่ในห้องสอบมันนึกไม่ออกพี่บอกอ่ะทรายบวกทรายใช่ไหมอ่ะงั้นทรายนำทรายลบทรายอ่ะทรายลบทรายโอ้โหลบทรายแม่งไม่ชอบทรายไงงั้นเอาคอสนำคอสบวกคอสโอ้โหชอบคอสมากคอสคู่เลยคอสลบคอสโอ้โหไม่ชอบคอสมากอ่ะงั้นไม่ชอบเอาลบไป
แล้วซ้ายๆด้วยเออคืออันนี้พี่จะจำไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึงแต่ว่าเออใครเข้าใจแบบพี่ก็ตามนั้นแต่ว่าใครอยากจำแบบซายบวกซายได้2ซายคอสซายลบซายได้2คอสซายคอสบวกคอสได้ลบได้2คอสคอสคอสลบคอสได้ลบ2ซายซายเอออันนี้มันจะติดหูเนอะเออมันติดหูมากๆเลยพยายามท่องให้แบบเรียกว่าอะไรมีอินเนอร์นิดนึงประมาณที่พี่พูดเมื่อกี้เนอะเออก็มีประโยชน์มากๆจากการเป็นบวกหารบวกอย่างเงี้ยมันสามารถทำเป็นผลคูณแล้วมันหารกันแล้วมันตัดกันได้ไม่เชื่อดูอันนี้จดลงไปนะจ๊ะจดและจำและท่องให้เข้าใจฝังไว้ในหัวโอเคพี่จะอ้างอิงจาก4สูตรนี้ในการทำข้อ 2.8 ข้อนี้นะจ๊ะเห็นไหมเริ่มมาก็ไซน์บวกไซน์เลยไซน์บวกไซน์เท่ากับ2ไซน์คอสอ่ะ2ไซน์คอสนะจ๊ะได้จ้ะไซน์บวกไซน์คือ2ไซน์ A คือ8เซต้า B คือ2เซต้าส่วน2คอส8เซต้าลบ2เซต้าส่วน2เห็นไหมเห็นไหมทั้งหมดส่วนด้วยคอสบวกคอสได้2คอสคอสอ่ะพี่ก็ใส่ลงไป A บวก B ส่วน2 A ลบ B ส่วน2เท่ากับแทน5เซต้าและสิ่งสวยงามก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับน้องคอส8ลบ2 8ลบ2ไอ้ก้อนนี้แหละหายไอ้ก้อนนี้แหละหายนะจ๊ะเห็นไหมนี่แหละเป็นประโยชน์ของไอ้การที่เราจำสูตรผลบวกเปลี่ยนเป็นผลคูณได้เนี่ยแล้วบางคนจำสูตรแบบนี้ได้ก็กรุณาเปลี่ยนผลคูณเป็นผลบวกให้ได้ด้วยนะเหมือนไอ้ข้อ3ที่พี่ทำให้ดูอะนะประมาณนั้น 2.3 อะเออลองย้อนไปแรกๆนะแบบนั้นเลยพี่บอกว่าเออคุณเปลี่ยนจากบวกเป็นคูณได้คุณต้องเปลี่ยนจากคูณเป็นบวกให้ได้ด้วยนะเออประมาณนี้ทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะงั้นไอ้นี่มันคืออะไรคือ2ไซน์5เซต้าส่วนด้วย2คอส5เซต้าใช่ป่ะเท่ากับแทน5เซต้าอ่ะสิ่งสวยงามเกิดขึ้นอีกแล้ว2ตัด2ซึ่งไซน์ส่วนคอสคือแทน5เซต้าเหมือนกันจบแล้วเห็นไหมเรียบร้อยพิสูจน์ได้แล้วไม่มีอะไรเลยจำสูตรได้2สูตรจบไม่ใช่ว่าสูตรที่เหลือไม่มีความหมายนะจำให้ได้ครบทั้ง4สูตรนะเออนะพยายามจำเถอะในห้องสอบเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์เออก็ประมาณนี้สิ่งที่พี่จะนำเสนอนะจ๊ะ4สูตรเปลี่ยนจากผลบวกผลลบเป็นผลคูณนะจ๊ะเออประมาณนี้ก็ได้พิสูจน์ออกมาว่าเป็นจริงแล้วสำหรับข้อ8ก็ให้มันจบแต่เพียงเท่านี้เถอะนะเออพอแล้วต่อมาข้อสุดท้ายอ่ะข้อ 2.9 นะจ๊ะข้อ 2.9 อ่ะโอเคทีนี้สนุกเลยจ้ะบวกกันเยอะเลยเนี่ยโอ้โหแต่สิ่งที่พี่อยากจะนำเสนอคืออะไรรู้ไหมเนี่ยเซต้า3เซต้า5เซต้า7เซต้าถ้าพี่อยากให้มันแบบสวยงามหน่อยอะกรุณาจับคู่เถอะเซต้าบวก7เซต้าได้8เซต้า3เซต้าบวก5เซต้าได้8เซต้าเออแล้วไอเนี้ยมันเท่ากับอะไรก็ปล่อยมันไว้ช่างมันก่อนเอาฝั่งซ้ายก่อนพี่ก็บอกว่าอ่ะพี่จับคู่เป็นไซน์7เซต้าบวกไซน์เซต้าบวกกับไซน์5เซต้าบวกไซน์3เซต้าถามว่าพี่ทำไมพี่เอาตัวมากขึ้นก่อนตัวน้อยล่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูคือจริงๆมันการบวกมันสลับที่กันได้อะจริงไหมล่ะเออพี่ก็แค่ทำให้มันเซฟออดโอพี่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมี A ลบ B อ่ะพี่ไม่อยากให้มันติดลบอ่ะเออพี่ก็เซฟตัวเองหน่อยนะเพราะว่าผลบวกอ่ะยังไงก็คาดได้บวกแล้วผลลบอ่ะพี่ไม่อยากให้มันติดลบพี่ขี้เกียจคิดเยอะว่าแบบเฮ้ยมันควอดแดนอะไรควอดแดนอะไรเอาให้มันอยู่ควอดแดนที่1นี่แหละสบายใจสุดแล้วนะเออทีนี้พี่ก็บอกว่าไซน์บวกไซน์ได้2ไซน์คอสโชคดีมากอันนี้ใช้แค่สูตรเดียวดังนั้นพี่ก็บอกว่าไซน์บวกไซน์ได้2ไซน์คอสอ่ะ A บวก B เป็น8เซต้าส่วน2เป็น4เซต้าคอส7เซต้าลบเซต้า6เซต้าส่วน2เป็น3เซต้าวงเล็บแรกจบไปต่อมาวงเล็บที่2 2ไซน์4เซต้าเหมือนกันเพราะว่าอะไรบวก8หาร2เหมือนกันไงเนี่ยพี่จงใจให้เป็นอย่างนี้ไงบวกกันแล้วหาร2จะได้เนี่ยมีอะไรที่มันคล้ายๆกันบ้างเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยพี่จงใจไงเออคอส5เซต้าลบ3เซต้าได้2เซต้าส่วน2ได้เซต้าเดียวก็ขอเซต้าไป
เนี่ยเห็นไหมแล้วเนี่ยสิ่งที่สวยงามก็เกิดขึ้น2ไซส์4เซต R 2ไซส์4เซต R พี่ดึงมันออกมาได้เป็น2ไซส์4เซต R ข้างในเหลือคอส3เซต R บวกคอสเซต R อ่ะเดี๋ยวๆแป๊บนึงพี่ก็บอกว่าโอ้ยโอเคไม่เป็นไรปล่อยไว้เนี่ยคอสบวกคอสต้องใช้อีกสูตรแล้วก็บอกว่าเออคอสบวกคอสได้2คอสคอสอ่ะใส่เลยก็นี่ไง2ไซส์4เซต R คูณกับ2คอส A บวก B ส่วน2เป็น2เซต R 2คอสคอส3เซต R ลบเซต R ส่วน2เป็นเซต R เดียวจบแล้วแล้วพี่ก็บอกอ่ะงั้นก็คูณออกมาได้2คูณ2นะเอาตัวเลขคูณตัวเลขก่อนได้4ที่เหลือก็ตามมาพวกฟังก์ชันอีโกนทั้งหลาย4เซต R คอส2เซต R คอสเซต R อ่ะแล้วน้องๆที่น่ารักก็เชิญเหลือบขึ้นไปดูไอ้ก้อนนี้เนี่ยไอ้ก้อนนี้ว่ามันตรงกันไหมเนี่ยการคูณมันสลับที่ได้หนูนะสลับที่ได้นะเห็นไหมจบแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้พิสูจน์ได้แล้วนะเรียบร้อยเห็นไหมมีประโยชน์นะจ๊ะไม่งั้นโอ้โหบวกกันยังไงเนี่ยก็แปลงเป็นผลคูณก่อนแล้วค่อยดึงโอร่วมอะไรแล้วบวกกันค่อยว่ากันนะเห็นไหมข้อนี้ก็เท่านี้แหละพิสูจน์ได้แล้วนะจ๊ะ4ไซน์4เซต R คูณคอส2เซต R คูณคอสเซต R บางคนพี่ไม่เห็นตรงเลยเฮ้ยการคูณสลับที่กันได้นะจ๊ะประมาณนี้นะก็ยังจะนำเสนอเหมือนเดิมนั่นแหละว่า4สูตรนี้จำด้วยนะพยายามจำหน่อยนะมันเป็นประโยชน์ในการทำเรื่องนี้มากสำหรับข้อ2ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันไปจำสูตรกันมาให้ได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ